านก็จะมีร้านลงน้ำแข็งอะค่ะที่อยู่ตรงสามแยกพอดีอะค่ะที่เขาให้มาแต่เขาบอกว่ามันจะไม่เห็นทะเบียนมันให้เห็นคร่าวๆลักษณะงานก็ฝ่ายสืบสวนก็กำลังคุ้นรูปจับกล้องเพราะว่าเราลองดูตรงแยกตรงที่ไปเซนต์ปอนกับตึกคอมอะคือเราคนไปข้างๆฝั่งคนนั่งอะค่ะข้างซ้ายอะตัวข้างหน้าเลยเหรอใช่หน้าแต่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ฟังครับเฮ้ยทำติดหน้าดิแล้วรถวิ่งมาไงปกติเราอ่ะจะไปซื้อของในแถวนั้นช่วงเวลานั้นนะคะเราก็จอดรถเรียบฟุตบาทแต่ยังสตาร์ทรถอยู่นะคะคุณแม่ก็อยู่บนรถช่วงจังหวะนั้นก็คือน้องอ่ะลงจากรถเพื่อจะเดินตัดหน้ารถเราข้ามไปฝั่งโน้นก็ประมาณไม่กี่ก้าวแล้วแบบจังหวะรถมันก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะตรงนั้นมันก็เป็นรถทางขึ้นอยู่แล้วค่ะข้างตลาดอ่ะทีนี้พอน้องเดินออกไปพ้นรถก็คือรถตึ้งเลยตึ้งลมแม่ก็กรี๊ดแล้วก็ลงไปแล้วคนในแถวตลาดเขาก็มาช่วยพยุงน้องแล้วก็แบบบอกว่าเออเรียกขวัญน้องหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ขึ้นรถแล้วคนแถวนั้นบอกเห็นทะเบียนไหมเห็นทะเบียนไหมเราก็บอกไม่เห็นค่ะแต่ตอนนี้เอาลูกไปโรงพยาบาลก่อนให้เขามาดูน้องนิดนึงหรือว่ามาคุยกันค่ะเข้ามาคุยกันนิดนึงคืออยากจะให้แบบเห็นใจน้องว่าเด็กหรือชนอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าแค่ลูกเราถ้าเกิดคุณชนแล้วคุณน่าจะลงมาดูนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้คือเขาหายไปเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นคือเราตอนนี้เรากำลังตามอยู่ค่ะถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะคะอยากจะร้องไห้แต่เรารู้สึกว่าลูกคือลูกสำคัญเราต้องตั้งสติแล้วก็พาน้องไปโรงพยาบาลคือตอนนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตเขาคือเราตั้งสติแล้วเราก็มีความสุขเราต้องแจ้งความเราต้องแบบคือทำไงก็ได้ให้น้องปลอดภัยที่สุดตอนนั้นคุณตาก็มาอยู่เป็นเพื่อนก็หลอกฝากคุณตาว่าพ่อคะฝากดูลูกหน่อยเดี๋ยวหนูไปโรงพักก็เลยมาโรงพักแล้วก็มาคุยกับคุณตำรวจตำรวจร้อยเวรเขาก็รับแจ้งความช่วงเวลา18 นาฬิกากว่าตกใจมากค่ะหนูอยากจะฝากถึงคนขับยังไงบ้างลูกหนูก็จะบอกว่าถ้ามันชนยังไงมันก็ต้องลงมาดูว่าทำไมมันเป็นยังไงบ้างค่ะว่ารถมันเป็นยังไงตึ้งคืออะไรบ้างก็ลงมาดูเด็กบ้างเผื่อว่าเด็กจะเลือดไหลเยอะครับอะไรยังไงอะค่ะไม่มาเคลียร์กันก่อนไม่ใช่จะไปแบบที่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย